ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวเอ๊ะทำไมเราต้องมายุ่งกับความรักของเขาด้วยเราเป็นพุทธบริษัทนะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราสวัสดีค่ะคุณโกโบริคุณตีค่ะนะคะสุขสันต์วันแห่งความรักคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุคือวันแห่งความรักอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นจากคนในโบราณทุกที่เนี่ยก็จะมีคนในอดีตที่เขาสร้างประเพณีสร้างวัฒนธรรมต่างๆที่เราทำอยู่เป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ทำสืบๆต่อๆกันมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิวัติหรือปฏิเสธหรือปฏิรูปเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นบาปนะคะอย่างที่เราถือศีล5กันเนี่ยที่เราถือศีล5กันหรือเราทำการรวมตัวกันในวันธรรมสวนะที่เราทำกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพราหมณ์เนี่ยหรือฮินดูเนี่ยเขาทำกันมาก่อนเราแล้วก็ทำกันมาก่อนเราแต่เราก็หาเหตุที่มันเหมือนกันแต่แทนที่เราจะรวมตัวกันทำแบบศาสนาเขามีวิธีการศาสนาเขาเราก็รวมตัวกันทำแบบศาสนาเราอันนี้เขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าการปฏิรูปขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความดีนะคะถ้าเกิดว่ามันตรงกับหลักคำสอนพุทธเจ้าเราจะไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำตามประเพณีนะประเพณีของเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมประเพณีขนาดนั้นแต่ว่าเราเอาหลักการที่มันเป็นสิ่งที่ดีของเขาเนี่ยมาใช้อย่างตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันแห่งความรักอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาละมันใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นแหละมันเป็นเรื่องของความเป็นสากลที่สังคมเนี่ยเขายอมรับการนมัสการจะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสวยค่ะก็เข้ากันมาหลายท่านแล้วนะคะก็มันกลายเป็นถ้าเกิดว่านับเวลาผ่านไปเนี่ยตอนนี้มันเป็นวันสำคัญสากลแล้วสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แล้วทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสากลของความสุขที่ใครๆเนี่ยก็ต้องการไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกรังเกียจถูกเหยียดหยามถูกชิงชังถูกดูถูกไม่มีใครชอบทุกคนชอบคำชื่นชมคำชื่นชมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความรักความศรัทธาถ้ามันไม่ชื่นถ้าเกิดจิตใจของเราเนี่ยไม่มีความศรัทธาไม่มีความรักเนี่ยมันจะชื่นชมไม่ได้มันเป็นขั้นตอนของการอยู่ร่วมกันของเราแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ท่านจัดเอาไว้เนี่ยมีอยู่หลายแบบโดยองค์ธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดกันแบบคุยกันแบบคนธรรมดาคุยกันที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะฉันว่าความรักคือนิยามแบบนี้อะไรเงี้ยนะสวัสดีค่ะพี่เพชรนักวิทยาศาสตร์ความรักคืออะไรนักศาสนาความรักคืออะไรนักวิศวะนักบัญชีความรักคืออะไรความรักคือการซัพพอร์ตถ้าเธอไม่ให้ฉันแสดงว่าเธอไม่รักฉันเนี่ยแต่นักศักศาสนาความรักคือการเสียสละเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะมีนิยามความรักเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยแบ่งความรักเป็นกุศลกับอกุศลมี2 อย่าง
ความรักที่เป็นกุศลเนี่ยก็คือความรักที่ไม่ประกอบด้วยความทุกข์แน่นอนถ้าใครที่มีความทุกข์เพราะความรักแสดงว่าคุณมีความรักเป็นอกุศลความรักในพุทธศาสนาที่เป็นกุศลเนี่ยมันคือความเมตตาเมตตาจริงๆที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจค่ะหัวใจเลยนะมันต้องปรารถนาดีคนที่ปรารถนาดีย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เป็นทุกข์ไอ้ที่บอกปรารถนาดีปรารถนาดีเนี่ยแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ความรักมันเป็นความเห็นแก่ตัวเราต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นที่อย่างที่เราต้องการแต่ความรักอีกอย่างนึงเนี่ยที่บอกความเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาเรียกในหลักของอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ธรรมองค์ธรรมองค์ธรรมเนี่ยถ้าตีความหมายเป็นแบบทางโลกเนี่ยก็คือคุณสมบัติพิเศษคุณสมบัติเด่นของกิเลสตัวเนี้ยที่มันแตกต่างกว่าคุณสมบัติของกิเลสตัวอื่นหรือของกุศลตัวอื่นจะมีลักษณะเด่นของเขาองค์ธรรมเลยค่ะลักษณะเด่นของความรักที่ประกอบด้วยความโลภเนี่ยก็จะมีความต้องการที่ไม่เพียงพอมันจะไม่เหมือนกับความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาสลับคนละเรื่องเลยนะคะความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาเนี่ยมันจะเป็นความรักที่สละออกสละออกคือสละกิเลสอะปรารถนาดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนที่รักที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือจะเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันจะไม่ได้มีคิดอะไรเพื่อตัวเองอยู่ในนั้นความคิดเพื่อตัวเองเนี่ยที่อยู่ในความรักเนี่ยให้เราได้อะไรทำแล้วเราจะได้อะไรเราอุตส่าห์ทำแบบนี้นะคำนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นจากความรักที่เกิดขึ้นจากกุศลเราอุตส่าห์ทำให้อุตส่าห์ทำแบบนี้ให้อุตส่าห์แสดงว่ามันหวังผลละมันคอยความหวังมันมีความพยายาม ที่จะได้มาแล้วถึงเวลาเนี่ยไอ้ความผิดหวังที่แสดงออกอะค่ะมันคือบทสรุปของความรักที่เราเป็นถ้าเกิดคุณมีความรักที่เป็นกุศลจริงๆเนี่ยคุณจะไม่มานั่งงอนนะคะคนที่งอนคนที่ต้องการเรียกร้องความสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากความรักเนี่ยแสดงว่าความรักของคุณเนี่ยไม่เป็นกุศลถ้าเป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกับคนที่เขารักลูกอะค่ะเราดูพ่อแม่ที่รักลูกเนี่ยแล้วลูกอยากจะได้อะไรเนี่ยพอลูกมีความสุขแล้วเนี่ยมันปื้มมันมีความสุขมากทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรนะอย่างเช่นซื้อของเล่นให้ลูกหรือซื้อของที่ลูกต้องการอะพอลูกได้ลูกมีความสุขเราก็รู้สึกว่าลูกเรามีความสุขสักทีนึงทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ได้อะไรกับสิ่งนั้นเลยนี่แหละค่ะคือความรักแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้ออะไรให้ใครแล้วเนี่ยแล้วลูกเราต้องดีกับเรานะต้องนู่นต้องนี่เราเริ่มหวังสิ่งตอบแทนละเราจะมีความทุกข์นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าความรักไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นอย่างนี้ความรักที่เกิดขึ้นจากโลภะเนี่ยมันจะเป็นเหตุมันจะเป็นเหตุของตัวที่เป็นตัณหานะตัณหามันเกิดตัณหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความรักนั้นพอมันยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็จึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์คำว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ไอ้ตัวสังขารนี่แหละค่ะมันคือความรักสังขารเนี่ยคือ1ในขันธ์5เพราะฉะนั้นไอ้1ในขันธ์5เนี่ยที่มันเป็นสังขารเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาเนี่ยมันคือคุณสมบัติของจิตไม่ใช่เฉพาะความรักเท่านั้นรวมไปถึงความโกรธความโลภความหลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนชั่วและกลายเป็นคนดีคนบางคนเป็นคนดีดีกลายเป็นคนชั่วเพราะว่าคุณสมบัติของสังขารเนี่ยมันมีความเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาถ้าเราเนี่ยไม่มีความพยายามหรือพุทธศาสนาเรียกว่าความเพียรในการรักษาใจไอ้เจ้าตัวความดีที่เคยมีอยู่เนี่ยมันก็ชั่วได้ไอ้เจ้าตัวความชั่วที่มันเคยมีอยู่มันก็ดีได้มันขึ้นอยู่กับ
ความเพียรของเราไอ้เจ้าตัวความเพียรเนี่ยมันก็มีทั้งความเพียรชอบที่เป็นมิจฉาวายามะกับสัมมาวายามะเมื่อวานซืนเราได้อธิบายเรื่องของมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของมิจฉานะมิจฉาวายามะกับมิจฉากับสัมมาวายามะวายามะหมายถึงความเพียรที่มันจะทำให้เกิดตัวสมาธิที่จดจ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันที่เราทำความเพียรอยู่เนี่ยทำอะไรบ่อยๆอ่ะมันจะโฟกัสมันจะมีน้ำหนักไปสมาธิเรื่องนั้นถ้าเราทำความเพียรที่เป็นกุศลไอ้เจ้าตัวกุศลที่เราทำความเพียรซ้ำๆอยู่ค่ะมันจะกลายเป็นพลังที่เขาเรียกสมาธิหรือส่วนรวมความเป็นกุศลอยู่สิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะดึงดูดเข้ามาหาเราแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ความเพียรที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นอกุศลทำซ้ำๆปีโมหะขาดสติมีโมหะขาดสติมีโมหะขาดสติอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันความเพียรของโมหะนั้นอ่ะมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอวิชามันก็จะยิ่งบั่นทอนมันก็ยิ่งทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันลุ่มหลงมันขาดปัญญาไปเรื่อยๆอ่ะมันเพิ่มขึ้นนะคะมันไม่ได้อยู่เท่าเดิมไอ้ตัวอวิชาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนคนที่มีอวิชาเองเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยมีอกุศลเกิดขึ้นที่ใจแล้วคนที่มีอกุศลเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีอกุศลอยู่เป็นแบบนั้นความรักมันมีขั้นตอนค่ะมีขั้นตอนของความรักวันนี้วันแห่งความรักค่ะขออนุญาตพูดถึงความรักแล้วก็เหตุที่มันทำให้เกิดทุกข์แล้วก็เหตุที่มันทำให้เกิดสุขจากความรักเหตุที่มันทำให้เกิดความรักขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเหตุหลายอย่างบุพเพกตบุญญตาบุพเพสันนิวาสคือคนที่เคยทำบุญไว้แต่ปางก่อนเนี่ยก็จะเกิดความรักขึ้นมาร่วมกันได้กับการที่มีการเกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบันความรักมันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เราบอกว่าความเพียรเนี่ยค่ะความเพียรชอบคือใครเอาอะไรมาให้เราทำความดีกับเรานะคะทำความดีกับเราเอาอะไรมาให้เราเราก็จะรู้สึกว่ามันนึกรักขึ้นมาทำบ่อยๆทำซ้ำๆมันก็นึกรักขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจุบันที่ทำให้เกิดความรักสวัสดีค่ะพี่ธนิดาวันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของความรักค่ะเพราะเป็นวันแห่งความรักคนก็เลยบอกอาจารย์ธรรมวารีทำไมไปอินกับไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาเลยทุกเทศกาลก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหาเหตุปาลบการแสดงธรรมคือการแสดงธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุอยู่มันมีเขาเรียกว่าลีลาหรือพุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยในการแสดงธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูดนะคะนึกจะอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามความคิดเจ้าของมันมีหลักของเขาอยู่หลักของการแสดงธรรมเนี่ยมันมีเยอะมากค่ะแต่ขอนำมาหนึ่งหลักเขาเรียกว่าลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนักบรรยายนักเทศนักแสดงธรรมหรือนักจัดรายการวิทยุเนี่ยที่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยต้องใช้หลักเนี่ยต้องพยายามสร้างหลักเนี้ยขึ้นมาให้มันเกิดขึ้น1เขาเรียกว่าสันทัศนาสันทัศนาเนี่ยคือชี้แจงให้เห็นชัดคือการจะสอนอะไรหรือแยกแยะอธิบายแสดงเหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งมันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรทีนี้เนี่ยเราไปเอาในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลพระนางนางวิสาขาเปิดโรงทานมีคนมาเข้าแถวเราก็จะนึกจินตนาการเฉพาะชาติของเราเนี่ยแหละเราจะนึกถึงนางวิสาขาที่ทำโรงทานไม่ออกถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงทำเนี่ยเขาก็ต้องยกตัวอย่างในชาติปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราไปทำโรงทานนึกดีๆที่ค่าโรงทานที่วัดปู่จวงเป็นยังไงมันก็ต้องเอาปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาชี้แจงมาอธิบายมาแสดงให้กับผู้ที่ฟังเนี่ยฟังแล้วเกิดเห็นภาพมันจะคล้ายๆอย่างนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามีคนมาถามอาจารย์ธรรมวารีว่าอาจารย์ธรรมวารีต้มโคลงเนี่ยมันเป็นยังไงถาม
ทีนี้คำถามบางคำถามเนี่ยมันสามารถหาคำตอบได้จากผู้ถามอาจารย์นวลีก็ถามคืนว่าคุณเคยกินต้มยำไหม ถ้าเขาบอกเขาเคยกินเนี่ยก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วแต่ถ้าเขาบอกเขาไม่เคยกินเนี่ยเอาละงานงอก ต้องหาอย่างอื่นต่อถ้าเขาบอกว่าสมมุติว่าเขาบอกเขาเคยกินต้มยำจะบอกว่าเครื่องต้มยำนั่นน่ะมีอะไรบ้างเครื่องต้มยำมีใบมะกรูดมีตะไคร้มีหัวหอมมีข่าสมมติมีข่ามีพริกอันนั้นแหละเขาเอาไปคั่วก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นต้มยำเนี่ยไม่ต้องคั่วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็พริกเนี่ยแทนที่เขาจะใส่พริกแห้งพริกสดเขาก็ใส่พริกแห้งเงี้ยนี่คือความแตกต่างกันระหว่างต้มยำกับต้มโคลงแล้วแทนที่จะใส่มะนาวต้มยำจะใส่มะนาวแต่ต้มโคลงเนี่ยใส่มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเขามีพื้นฐานในการทำต้มยำมาเนี่ยเราจะอธิบายต้มโคลงได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีพื้นฐานเลยเอาเราไม่เป็นไรเรามาค่อยเรียนรู้กันว่าหอมอย่างนี้นะไอ้นี่แบบนี้นะไอ้นี่แบบนี้นะไอ้นี่แบบนี้นะแล้วเอามาทำแบบนี้นะมันจะเป็นต้มโคลงสมมติว่าเราสอนทำต้มโคลงนี่นะต้มโคลงมันเป็นแบบนี้แต่สมมติว่าคุณจะทำต้มยำคุณไม่ต้องคั่วเครื่องไม่ต้องคั่วเครื่องต้มยำลงกระทะคุณใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะสอนเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เขารู้แล้วสมมติว่าเราสอนต้มโคกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลิงก์กลับไปหาต้มยำได้หรือเขาต้องการรู้จักต้มโคกเราก็เอาความรู้ของต้มยำเขาเนี่ยขึ้นมาพูดอันเนี้ยมันคือการต้องชี้แจงค่ะอย่างเช่นความรักคืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องชี้แจงให้ได้ว่าความรักคืออะไรความรักคือหนุ่มสาวรักกันใช่มั้ยความรักคือพ่อแม่รักลูกใช่มั้ยความรักลูกของพ่อแม่ที่เป็นกุศลก็มีความรักลูกของพ่อแม่ที่เป็นอกุศลก็มีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่รักลูกเป็นกุศลหมดนะคะทำไมถึงพูดอย่างนั้นอาจารย์ธรรมรีพูดผิดอีกแล้ว คือความรักของพ่อแม่ที่เป็นอกุศลเนี่ยเราดูได้จากความทุกข์คำว่าอกุศลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความชั่วเสมอไปเราอย่าไปตีความหมายว่ามันเป็นความรักที่ชั่วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอมสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะแต่ความรักที่เป็นอกุศลหมายถึงความรักที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเราวางใจผิดเราเลยทุกข์เพราะความรักแต่ถ้าความรักที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่มีทางที่ทำให้ใจของใครเป็นทุกข์เลยอย่างความรักของพ่อแม่เนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันมีความห่วงมันมีความห่วงมันมีความกังวลเพราะว่าเราเนี่ยรักลูกของเราเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันรักจนเกินที่เราจะเข้าใจความจริงของสัจธรรมว่าโลกใบนี้ทุกคนเกิดมามันต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าลูกเราเองหรือตัวเราเองก็ต้องตายจากกันทำไมเราต้องไปบังคับชีวิตเขาขนาดนั้นถ้าเราตายไปแล้วล่ะไอ้สิ่งที่เราบังคับเขาเอาไว้เนี่ยแล้วเขาไม่ชอบอ่ะแล้วตอนที่ช่วงเขามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนที่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาต้องทำตามใจเราทุกอย่างแล้วพอเขาไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เขาต้องการทำถึงเวลานั้นคุณทำร้ายเขาหรือคุณรักเขาจริงเพราะความที่เรารักตัวเองต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันอาจจะทำร้ายเขาก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแยกแยะความรักออกจากกุศลกับอกุศลไม่ได้เราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ความรักที่มีอยู่ของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งมันต้องฝึกใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลแบบไหนที่เรียกว่ากุศลแบบไหนที่เรียกว่าอกุศลความรักเนี่ยมีทั้งความรักที่เกิดขึ้นเป็นกุศลถ้าความรักที่เกิดขึ้นเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ปรารถนาดีที่ปรารถนาดีเป็นยังไงนี่กำลังจะพูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมนะของพุทธเจ้าเนี่ยคือสันทัศนาต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งแล้วก็ต้องเอาปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอธิบาย
เอาปัจจุบันก็มาอธิบายว่าความรักที่มันเป็นความปรารถนาดีเนี่ยคือมันจะมีความสุขทีนี้เราถ้าเราต้องการให้คนรักเราเนี่ยซึ่งในรายการธรรมวารีหรือไม่ว่าจะเป็นคอร์สเข้มเนี่ยพูดเรื่องนี้ประจำว่าเราต้องเรียนรู้คนก่อนอยู่ดีๆเนี่ยเราจะคิดเอาเองว่าทำแบบนี้ให้เขารักเราแล้วเขาไม่รักเราเราก็โกรธเขาเนี่ยมันเป็นความรักที่ขาดปัญญาขาดปัญญาในที่นี้ก็คือว่ามันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเราคิดอยู่แหละว่าเราเป็นคนหวังดีนะแต่ความหวังดีของเรามันไม่มีปัญญามันไปสร้างความทุกข์อ่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาจะรักคนที่สร้างความทุกข์ให้กับเขามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าคนคนนี้เขาต้องการอะไรแล้วคุณก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่คุณก็ต้องมีสติพอว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันเหมาะหรือมันไม่เหมาะถ้ามันไม่เหมาะมันเป็นบาปแต่เราอยากให้เขารักเราเรายอมที่จะทำบาปนะเรายอมที่จะทำบาปก็แสดงว่าความรักอันเนี้ยมันก็เป็นความรักที่จะต้องมีผลที่เป็นทุกข์ในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเรารักคนคนเนี้ยเราอยากให้เขาได้ดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดหรือจุดหมายของเขาเนี่ยให้มันเป็นกุศลไม่ใช่ว่าเอ้ยแกคิดไม่ตรงกับฉันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่อย่าเพิ่งต่างคนต่างอยู่ค่ะก่อนที่จะต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนก่อนอย่าเพิ่งรีบต่างคนต่างอยู่ปกติเนี่ยตัวเองจะใช้วิธีการถ้าใครที่คิดไม่ตรงกันเนี่ยจะไม่ถึงขนาดเลิกคบเรียนรู้แล้วก็ปรับพยายามที่จะปรับตัวเองให้มันตรงแต่คนบางคนเนี่ยกิเลสก็หนามากต้องขออภัยที่พูดความจริงเรายิ่งปรับให้เนี่ยเขายิ่งเห็นแก่ตัวก็มีคือบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าจิตใจที่เป็นกุศลอ่ะไม่รู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดละนะคะลดละไอตัวทิฏฐิมานะออกพยายามที่จะให้ความเคารพอ่ะทั้งที่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราแต่เราให้เกียรติเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเราให้เกียรติมากๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นหลงตัวเองกลายเป็นกดข่มคนอื่นอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะว่าอะไรก็ว่าซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เขาเป็นคนดีทำกันบางทีเราเนี่ยให้เกียรติคนผิดมันก็จึงเกิดปัญหาบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราให้เกียรติคนที่ไม่ควรจะให้เกียรติเนี่ยคือคนบางคนเนี่ยไม่ควรที่จะยุ่งด้วยเลยไม่ใช่ให้เกียรติคือพอเราให้เกียรติคนผิดปุ๊บเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมาเลยค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรหลายครั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยคือให้เกียรติคนผิดให้เกียรติคนพยายามที่จะให้เกียรติเขาให้ความเคารพเขาแต่คนที่มีได้รับเกียรติได้รับความเคารพเนี่ยแล้วขาดสติขาดปัญญาที่จะรู้ทันกิเลสตัวเองเนี่ยก็เริ่มฮึกเหิมเริ่มหลงตัวเองว่าเราเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้กับใครก็ได้คิดยังไงก็ได้จัดการกับใครก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเบียดเบียนคนอื่นทีนี้เมื่อเราเบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าคุณจะเป็นที่รักคนที่ก็เป็นบัณฑิตคนที่ก็มีสติปัญญาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันดีหรือมันชั่วมันไม่ได้หรอกค่ะเอาง่ายๆเนี่ยเราดูหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยอ่ะแต่มีใครสักคนหนึ่งที่มันเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันก็ถูกลุมเกียดค่ะมันไม่ได้หรอกค่ะที่จะรับความรักคือถึงจะไม่ทำเราโดยตรงเนี่ยถึงทำคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกความจริงเนี่ยมันก็คือความจริงมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ถึงเราจะสร้างสถานการณ์หรือเราจะสร้างภาพหรือเราสร้างคำพูดขึ้นมาให้คนเข้าใจผิดขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่เขาอยู่ในความจริงนั้นเนี่ยเขาสามารถรู้ได้เขาสามารถรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักความปรารถนาดีหรือเกิดขึ้นจากอัตตาตัวตนของเรา
ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวความรักเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ว่าถ้าเราไปขัดใจในพุทธศาสนาของเราเนี่ยผู้ที่ขัดขวางการทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่ามารผู้ที่ขัดขวางการทำความดีเขาเรียกว่ามารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยก็ยังมีตัวโทสะอยู่มีนะคะไม่ใช่ไม่มีจะมาบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนดีฉันไม่เคยโกรธใครไม่ใช่มีแต่ว่าเพียงแค่ว่าไม่ให้โทสะนั้นน่ะไปทำร้ายคนอื่นมีในใจแล้วก็ระงับมันเอาไว้อยู่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำความดีอะไรอย่างเงี้ยคนมาขัดขวางการทำความดีของเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าขัดขวางในที่นี้มันคือการกระทำแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดคุยกันสนทนาธรรมกันเนี่ยตัวเองเป็นคนที่รับฟังทุกคนไม่ใช่ว่าใครขัดแย้งใครพูดไม่ถูกหูก็โกรธอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าขัดขวางการทำความดีในสิ่งที่เราตัดสินใจทำแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับการกระทำนั้นเนี่ยมาขัดขวางอ่ะเหมือนกับคนขี้อิจฉากลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยไม่อยากให้เขาทำอ่ะกลัวว่าคนเขาจะเป็นที่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้การขัดขวางทำความดีแบบเนี้ยสำหรับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามารแล้วตัวเองก็จะมีความรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เขาเรียกปฏิฆะปฏิฆะเนี่ยมันยังไม่ได้รุนแรงถึงขนาดความโกรธแต่มันก็มีปฏิฆะค่ะเราจะมาบังคับให้อาจารย์ธรรมวลีไม่ต้องโกรธไม่ต้องปฏิฆะมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อคุณเองเนี่ยมาวุ่นวายกับตัวเราเราก็ต้องมีตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเมื่อใครมาทำเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่เราเนี่ยก็จะต้องมีรู้สึกปฏิฆะรู้สึกขัดใจอ่ะแต่ไอ้ความขัดใจที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นการรู้สึกตัวเรารู้ว่าเรากำลังถูกขัดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความขัดใจอันนั้นเนี่ยเอาไว้ในใจแล้วเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคนที่ชอบขัดการทำความดีของเราเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะรักคนที่ขัดทำความดีของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะไม่โอเคเป็นเรื่องปกติญาติธรรมเองก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านญาติธรรมอยากจะทำอะไรที่เป็นความดีและเป็นการเสียสละเพื่อพุทธศาสนาหรือสละเพื่อส่วนรวมแล้วมีคนมาขัดขวางการทำงานของเราถามว่ามีใครบ้างรักคนแบบนี้อาจารย์ดุสิตฟังอยู่รักไหมคะถ้าเกิดอาจารย์ดุสิตบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำโรงทานที่วัดภูจวงซะหน่อยทีนี้ก็มีคนมาขัดบอกเอ้ยไม่ต้องไปหรอกไปทำไมทั้งที่เงินก็เงินเราแล้วเราก็ลงแรงของเราเองแล้วเราก็จะไปของเราเองแต่ไอ้คนเนี้ยดันไปบอกแม่เราว่าแม่ดูสิอาจารย์ดุสิตอ่ะจะไปทำไมก็ไม่รู้ไม่น่าไปเลยให้แม่ห้ามหน่อยแล้วแม่ก็ดันเชื่อไอ้คนที่พูดอีกเฮ้ยไม่ต้องไปทำไมเชื่อสิไม่ต้องไปหรอกไปทำไมเสียเวลาทำนู่นทำนี่ดีกว่าแต่เราตั้งใจว่าจะไปทำโรงทานในวัดภูจวงแต่มีคนมาขัดเราเอาไว้ทั้งที่เงินก็เงินเราแรงก็แรงเราแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราจะทำอะไรดันมาขัดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนคนนี้อนาคตจะไม่ได้ข่าวอะไรจากเราเลยเราจะไม่เล่าอะไรให้คนคนนี้ฟังเลยเพราะว่าถ้าเล่าแล้วมันจะเป็นมาร เราไปแล้วเราก็โทรบอกดูอนาคตเมื่อที่ผ่านมาใช้แบบนี้เลยค่ะวิธีนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีมารนะในคาบของเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเยอะพอเราจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราบอกล่วงหน้าเนี่ยดันไปพูดล่วงหน้าเอาไว้ให้เราเนี่ยทำให้สำเร็จอะค่ะเนี่ยทำแบบนี้อย่างนี้ดีกว่าอย่างงู้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยที่บางทีก็โดนเขาตำหนิเหมือนกันว่าทำอะไรไม่ปรึกษาใครมันปรึกษาไม่ได้ถ้าเราคิดแล้วว่าเงินมันเป็นเงินเราถ้าเงินมันเป็นเงินเราเนี่ยแล้วเราก็แรงเราเนี่ยไม่ปรึกษาใครเลยค่ะแต่ถ้าเกิดจะปรึกษาก็ต่อเมื่อว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกันกับคนอื่นเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเอาอย่างนั้นดีกว่าไหมเอาเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันแต่คนอื่นพูดไปมั่วๆเนี่ยไม่เอาแล้วค่ะภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้มารได้ช่องคือไม่พูดเลยค่ะจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยหรือจะพูดก็พูดแบบใกล้ๆแล้วทำเลยสมัยก่อนเนี่ยพอจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันจะมี
เพื่อนหรือมีมารอะไรเงี้ยเขารู้ช่องเราเนี่ยตัวเองก็จะแบบไม่พูดหรือพูดใกล้ๆหรือทำไปแล้วกำลังออกรถแล้วเนี่ยเอ้ยจะไปนี่นะไปก่อนนะถ้าไปก็ทำใช้วิธีนี้ก็มารวิ่งตามมาไม่ทันมันคนแบบนี้มันมีเยอะบางทีเราจะทำความดีเงินก็เงินเราอะไรก็ของเราหมดเลยอันนี้มันไม่ใช่ว่าใครขัดใจแล้วไม่ให้เกียรติมันไม่ใช่มันต้องดูบริบทหลายๆบริบทด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออะไรนะคะอย่างธรรมวลีเนี่ยคนขัดใจเนี่ยสำหรับการขัดใจเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะถ้าเรามีเหตุผลมาคุยกันนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอาใจตัวเองจะมาสั่งให้เราเนี่ยทำตามต้องการเนี่ยพอเราไม่ทำตามแล้วก็พอเราไม่ยุ่งด้วยไม่อะไรด้วยเนี่ยก็หาว่าเราว่าอย่างนี้ไม่ใช่คือมันมีบริบทอื่นนี่แหละค่ะความปรารถนาดีที่ไม่ใช่ความรักคนที่เขารักเราจริงเนี่ยเขาจะไม่มีทางมาบังคับให้เราทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่คนที่เขารักเราจริงเนี่ยเขาจะสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการสมมติว่าอาจารย์ธรรมรีบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปทำโรงทานวัดภูจวงอ๋อเหรออ๋อทำยังไงอ่ะมีอะไรให้ช่วยไหมโอ้โหเราฟังแล้วใจเราก็จะแบบฟูเลยค่ะฟูโอ้ยมีคนมาช่วยเราแล้วดีใจจังเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะสันทัศนาการแสดงธรรมเนี่ยมันจะต้องอธิบายให้ได้แบบเนี้ยให้คนฟังเนี่ยเห็นภาพอะค่ะนี่คือหลักการแสดงธรรมไม่ใช่ว่าโอ๊ยเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาว่ามาเหน็บมาอะไรใครไม่ใช่ค่ะมันก็เอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราอะหรือเกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนฟังเนี่ยซึ่งเฉพาะวันธรรมดาเนี่ย6สถานีฟังรายการวิทยุอยู่ให้เขาได้ประโยชน์ตัวอย่างจากการฟังอันเนี้ยคือหลักของการแสดงธรรมนะคะ2คือสมาทัปนานะสมาทัปนาก็คือชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติซึ่งหลายคนเนี่ยยังมีพี่อยู่ท่านนึงชื่อพี่หนูใช่ไหมคะบอกฟังทุกวันเลยค่ะอยู่ทางไปทางเขาไปทางแม่วงหรือเปล่าตอนนั้นไปทางวัดทางแม่วงไม่ถึงแม่วงนครสวรรค์นะคะไม่แน่ใจจำบ้านชื่อพี่หนูไม่ได้ละชื่อหนูชื่อหนูเหมือนกันนะคะชื่อหนูเหมือนกันก็มาหาที่วัดแต่จำชื่อวัดที่ไปทำบุญพระธุดงค์ไม่ได้มาหาถ่ายรูปไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะโพสต์สักหน่อยมาหาบอกว่าฟังรายการอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทุกวันเลยฟังทุกวันเลย3ปีแล้วที่เป็นแฟนรายการมาแล้วได้ประโยชน์สมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบโกรธมากมักโกรธบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ความโกรธลดลงมีความสุขขึ้นตั้งแต่ฟังอาจารย์เราก็โอ้ยเราทำบุญแบบนี้เนี่ยเราได้บุญจริงๆอันเนี้ยคือสมาทัปนาสมาทัปนาคือการที่จะทำให้คนเนี่ยอยากที่จะทำอยากที่จะปฏิบัติตามอยากที่จะลองทำดูซิว่าทำแบบเนี้ยมันคิดได้เขาเล่าให้ฟังว่าพอไปฟังปัญหาที่เราเล่าให้ฟังแบบเนี้ยค่ะตามชีวิตจริงอ่ะแล้วเขาก็ลองตั้งสติดูลองดูใจตัวเองดูคิดตามแบบที่เราพูดแล้วมันได้ผลเนี่ยค่ะมันทำให้คนเนี่ยมันชวนให้คนเนี่ยอยากที่จะลงมือทำตามนี่คือหลักของการแสดงธรรมนะคะข้อที่3ก็คือสมุตเตชนา นะคะสมุตก็คือการเล้าใจให้อาหารแก้วกล้าให้กล้าสมมติว่าเราเป็นคนขี้กลัวเนี่ยมันต้องกล้าขึ้นมากล้าที่จะเผชิญกับความจริงกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะยอมรับความขี้ขาดกล้าที่จะยอมรับความอิจฉากล้าที่จะยอมรับความโลภสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จริงๆเนี่ยเราต้องกล้าที่จะยอมรับมันก่อนแล้วกล้าที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นไม่ห่วงไม่หน่วงไม่เหนียวกับสิ่งที่เป็นอยู่มันต้องกล้าถ้าไม่กล้ามันก็จะจมอยู่กับกิเลสตัวเองจนวันตายนะคะส่วนข้อที่4ก็คือสัมปหังสนานะคะก็คือปลอบประโลมใจให้มันชุ่มชื่นที่อาจารย์ธรรมวลีพูดอยู่ทุกวันว่าทำไมกิจกรรมงานบุญเนี่ยทำตั้งเยอะ
นะคะทำตั้งเยอะแต่ทำไมมันถึงไม่เบื่อทำไมมันถึงมีความสุขกับการทำมันมีความสุขกับการทำมันไม่เคยเบื่อก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหัวใจที่สดชื่นกับการทำความดีอะไรที่มันเป็นความดีปุ๊บมันสดชื่นมันมีความสุขมันเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการทำความดีนั้นกล่าวนมัสการเจ้าค่ะนะคะมันมีความสุขกับการทำความดีอันนี้แหละค่ะมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงธรรมหรือเป็นหน้าที่ของนักปัญญาที่จะต้องมีหลักอันนี้ไว้หนึ่งหลักมันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงธรรมเนี่ยเราก็ต้องนำหลักการนี้มาใช้ให้มันไม่ใช่ว่าไปอ่านหนังสือมาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้ตามหลักนี้ปุ๊บเนี่ยประโยชน์ของผู้ฟังที่ได้รับมันต้องขยับนะคะประโยชน์ของผู้ฟังเนี่ยต้องได้ประโยชน์สูงสุดมันถึงจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยนำไปใช้ได้มันรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องลุกขึ้นมาละลุกขึ้นมาอ่านหนังสือลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมลุกขึ้นมารักษาความดีอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของความเพียรความเพียรเนี่ยมันมีความเพียรอยู่สองอย่างคือสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะแต่ละวัน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 เนี่ยที่เราเนี่ยตื่นขึ้นมาสิ่งที่พุทธเจ้าเตือนเราไว้อยู่ตลอดเวลาในปัจฉิมโอวาทคือภิกษุทั้งหลายท่านจงมีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะความเพียรในการรักษาสติเมื่อรักษาสติก็ชื่อว่ารักษาใจเรามีความเพียรในการรักษาสติแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรักษาสติไว้ได้ก็ชื่อว่าใจก็ไม่ถูกรักษาทีนี้คำว่าสติในที่นี้เนี่ยมีอยู่สองแบบคือสติที่มันทันรูปกับนามอันนี้ที่เขาเรียกว่าวิปัสสนาทันอารมณ์ปัจจุบันเลยตาเราก็ทบหูเราได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยมันเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดอะไรขึ้นมาโอ้แหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าการมีสติแต่เป็นอนุสติอนุสติก็คือรู้ตามหรือนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนว่ายังไงอย่างเช่นเรื่องของกรรมเนี่ยอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านบอกว่าในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนที่พุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยคนเนี่ยมีความเชื่อที่แตกต่างกันมากเลยค่ะมีความเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่แตกต่างกันคนที่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดก็จะพยายามทำความดีเพราะว่ารู้ว่ามันต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นกลัวว่าการเกิดใหม่เนี่ยมันจะทุกข์มันจะลำบากหรือคนที่ไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดเนี่ยก็จะกอบโกยความสุขก็จะเห็นแก่ตัวทำความชั่วเต็มที่เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าศรัทธาศรัทธาเองเนี่ยถ้ามันเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาคืออะไรศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาคือศรัทธาที่เชื่อเรื่องของกรรมบางทีเนี่ยก็นึกสงสารบางทีบางคนฟังรายการมั่งหรือเข้ามาฟังหรือเปล่าหรือไงก็ไม่รู้พอเราพูดเรื่องของกรรมเนี่ยกลับบอกว่าเราอ้างกรรมอ้างบาปอ้างบุญอันนี้มันเป็นรายการเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะไม่ใช่รายการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทอล์กโชว์ไม่ใช่เกมโชว์มันเป็นรายการเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเน้นเรื่องของกรรมค่ะคนที่เข้าใจกรรมก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าการเข้ามาฟังตรงนี้เนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับจริตของเราเราไม่ชอบฟังเรื่องกรรมเราอยากจะทำชั่วทำอะไรทำเลยค่ะไม่ต้องฟังไม่ต้องมานั่งฟังตรงนี้เพราะว่ามันเราไม่เชื่อเรื่องของกรรมอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยเพราะพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างสวัสดีค่ะพี่ก้อยกรรมเนี่ยมีอยู่3อย่างคือ1ถ
ถ้าเกิดแบ่งเป็นเรียกว่าเป็นอภิสังขารอภิสังขารก็คือบุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารคือกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นกลางกลางคำที่เป็นกลางในที่นี้เนี่ยอเนชาภิสังขารเนี่ยก็คือฌานนะฌานคือมันอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปตรงนี้ทีนี้ตัวที่เป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยก็แบ่งออกอีกแบ่งออกเป็นการคิดที่เป็นกุศลพูดที่เป็นกุศลแล้วก็กระทำที่เป็นกุศลส่วนอปุญญาภิสังขารคือบาปเนี่ยก็คือไอ้พวกที่คิดอกุศลพูดที่พูดอกุศลพูดที่ทำอกุศลส่วนอเนชาภิสังขารเนี่ยมันอยู่เหนือการขับเคลื่อนของกามคุณมันอยู่เหนือการขับเคลื่อนของความโกรธอยู่เหนือการขับเคลื่อนของความฟุ้งซ่านอยู่เหนือการขับเคลื่อนของความขาดสติง่วงเหงาหานอนอยู่เหนือความสงสัยในความดีทั้งหลายไอ้จิตที่มันอยู่เหนือนะเขาเรียกว่าจิตที่มีสมาธิมันเป็นความสุขอีกระดับหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากความสงบจากสมาธิแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันหลุดพ้นนะคะมันเป็นความสงบที่เกิดขึ้นมามันอยู่เหนืออำนาจของนิวรณ์แต่ในเวลาเดียวกันลักษณะของการอยู่เหนืออำนาจนิวรณ์เนี่ยบางทีมันก็มีประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันอย่างเช่นอสัญญีพรมเนี่ยเป็นพลังสมาธิที่เยอะมากมีอำนาจอยู่เหนือนิวรณ์ได้เลยค่ะแต่ปรากฏว่ามีแต่รูปไม่มีนามด้วยการฝึกฝนเนี่ยเหตุเนี่ยคือฝึกที่จะเพ่งรูปเนี่ยจนมีแต่รูปไม่มีนามเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะดิ่งเงียบไม่รับอารมณ์อะไรเลยในภพภูมินี้อย่างที่ตอนที่พุทธเจ้าประกาศศาสนาแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาเนี่ยเทวดาทุกชั้นเลยค่ะจาตุมหาราชิกาเทวาตาวติงสายามานะคะตุสิตตานิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตตีจนถึงพรหมาเทวาไปหลายชั้นเขาถึงกันหมดเลยค่ะเทวดาบอกต่อ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 กันไปแต่ปรากฏว่าอสัญญีพรมเนี่ยหรือรูปพรมเนี่ยที่เป็นพรมรูปฟักเนี่ยมีแต่รูปไม่มีนามเนี่ยรับรู้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่มีนิวรณ์แต่ความไม่มีนิวรณ์นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาการมีนิวรณ์เนี่ยมันทำให้เราไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องของการทำสมาธิว่าการทำสมาธิเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดปัญญาก็คือลักษณะแบบนี้คือสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาก็ได้หรือสมาธิทำให้ไม่เกิดปัญญาก็ได้สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยก็คือสมาธิที่มีความเพียรตามเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือทันอารมณ์ค่ะสามารถที่จะเห็นอารมณ์ตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกเมื่อจิตของเราดีก็รักษาไว้เมื่อจิตของเราชั่วก็ระงับเอาไว้อันเนี้ยมันคือตัวปัญญาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยคือเป็นความเห็นผิดของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติแบบนี้ว่าเนี่ยแหละต่อไปเนี้ยเหมือนกับคนที่มีความทุกข์แล้วหนีอะค่ะสมมุติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีเรื่องอะไรสักเรื่องนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกแย่มากเลยกับเรื่องเนี้ยฉันไปแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างไม่รับรู้อารมณ์มันก็สามารถที่จะไม่รับความทุกข์ได้แต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้ความที่เราเนี่ยปิดอารมณ์แบบเนี้ยเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราก็ยังต้องเจอไอ้ความทุกข์อันนี้อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นวิธีการที่ยั่งยืนอสัญญีพรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อสัญญีพรมเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติแบบเชื่อว่ารูปเนี่ยเมื่อเรามีรูปเหลือจะรูปอย่างเดียวเนี่ยขจัดความคิดออกไปจากหัวสมองให้หมดเลยเหลือแต่รูปอย่างเดียวเนี่ยเราจะมีความสุขที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่อสัญญีพรหมเนี่ยไม่รู้คือความเป็นอนัตตา
เพราะว่าก่อนล่วงหน้าของการปฏิบัติเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในยุคที่มีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยก็ยังมีคนฝึกที่จะเป็นอสัญญีพรหมอยู่เพราะว่าเขามีความศรัทธาแล้วเขามีความเชื่อว่าการเป็นอสัญญีพรหมเนี่ยมันสุขที่สุดละเหมือนกับคนที่ไม่ยอมรับรู้อารมณ์อะค่ะอะไรเกิดขึ้นมาเอ้ยไม่เอาไม่รับรู้ไม่อยากฟังไม่อยากยุ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่รับปุ๊บเราก็คิดว่ามันคือความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราแพ้เราแพ้ตรงที่ว่าพอเราเจอมันปุ๊บเราก็ต้องทุกข์เพราะเราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะผ่านมันไปได้เนี่ยอนาคตเราเจอมันอีกสัก100ครั้ง200ครั้ง300ครั้งหรือ1000ครั้งมันก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปแต่บางทีตัวเองก็ต้องบอกเลยค่ะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็เกินกำลังคือเราเองเนี่ยเราเข้าใจธรรมะแหละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแบบนี้แต่บางทีกำลังของเราเนี่ยที่ฝึกอยู่เนี่ยมันไม่พอก็ถอยเหมือนกันบางทีเนี่ยพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาบางครั้งก็ถอยค่ะถอยไปตั้งหลักเฮ้ยเอาไงดีแบบเราไม่ได้ละใจของเราเนี่ยมันเสียการทรงตัวถ้าเป็นคนเดินก็เดินล้มอะค่ะมันล้มละมันกระแทกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องถอยออกมาก่อนดูก่อนว่าซ้ายเรามีอะไรขวาเรามีอะไรข้างหน้าเรามีอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปใหม่แต่โดยธรรมชาติของตัวเองแล้วเนี่ยไม่เคยที่จะล้มเลิกหรือเลิกทำในสิ่งที่ตั้งใจทำไม่เป็นแต่เพียงแค่ว่าดูช่องทางความเป็นไปได้เป็นคนไม่ได้คนรีบร้อนนะคะไม่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่เป็นคนรีบร้อนไปแล้วต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นเพราะว่ามันมีประสบการณ์ของความรีบร้อนมาแล้วในอดีตเร่งรีบร้อนแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันควรจะได้เนี่ยดีกว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เราก็เลยเฮ้ยถ้าเราฝึกที่จะใจเย็นอีกสักนิดนึงแล้วสิ่งที่มันได้เนี่ยมันคุ้มค่าความคุ้มค่าที่สำคัญที่สุดคือหัวใจใจเนี่ยมันดีค่ะมันเย็นอะไรที่มันกำลังเราไม่ไหว กำลังในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีกำลังอยู่ทั้งหมดอยู่5อย่างที่อยู่ในใจกำลังสติกำลังสมาธิหรือวิริยะกำลังศรัทธากำลังปัญญานะคะเอาแล้วหายไปในอันนึง สติสมาธิวิริยะปัญญาศรัทธาเอาครบแล้ว5อย่างเนี้ยคือกำลังที่จะต้องมีอยู่ในใจแต่บางทีเนี่ยกำลังศรัทธาเนี่ยมันเยอะมากสำหรับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังศรัทธาแรงมากแต่กำลังสติบางทีมันก็ไม่ทันถอยค่ะบางทีกำลังของความเพียรที่จะประคองอะค่ะรักษาเนี่ยมันก็น้อยมันก็ต้องเหมือนกับนักกีฬาค่ะถ้ารู้ว่าเราแรงตกหรือเราเป็นนักยกน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้เรายกไม่ได้แล้วก็ต้องถอยมาซ้อมสร้างกำลังก่อนแล้วเราค่อยกลับไปยกใหม่มันไม่ได้แปลว่าเราถอยแต่บางทีเนี่ยแค่เราสตาร์ทถอยหน่อยเดียวเองคนก็บอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคุณถามเราหรือยังว่าเราเนี่ยถอยหรือเปล่าเลิกหรือเปล่าไม่ได้เลิกค่ะคำว่าไม่ได้เลิกหมายถึงไม่เลิกทำความดีไม่เคยท้อแท้กับการทำความดีเราไม่เคยเสียใจกับการถอยเพราะรู้เสมอว่าการถอยทุกครั้งคือการตั้งหลักเพื่อที่จะเดินหน้านะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับความรักที่บริสุทธิ์และเป็นความรักที่เป็นกุศลเพราะว่ากุศลจะไม่ทำให้คนเป็นทุกข์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ